สำหรับการบริหารโรงเรียนนาสมัยพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนั้นในการบริหารก็คือว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่จะต้องผลิตเยาวชนให้เป็นเยาวชนที่ดีของท้องถิ่นเพื่อมาพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงโรงเรียนได้ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีการบูรณาการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการส่งเสริมในเรื่องของการกีฬานะครับนักเรียนของเราก็มีโอกาสได้เข้าร่วมทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ระดับประเทศนะครับเราก็จะส่งเสริมนักเรียนในด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ก่อนนะคะในระดับเบื้องต้นนะคะก็คือถ้าเป็นทางด้านนาฏศิลป์ก็จะมีการฝึกซ้อมรำแล้วก็เต้นเกี่ยวกับเพลงแดนเซอร์นะคะต่างๆเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งนะคะเพื่อที่จะนำนักเรียนไปแสดงนะคะนอกจากนั้นแล้วทางด้านศิลปะเราก็จะส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้ฝึกงานอาชีพงานฝีมือเพื่อเป็นความรู้ที่ยั่งยืนนะคะก็คือเกี่ยวกับประดิษฐ์นะคะเกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆนะคะเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยนะคะครับที่ผ่านมาก็ในเรื่องส่วนของเกี่ยวกับการทำงานของโรงเรียนนาสมัยวิทยาคมก็จะมีส่วนร่วมแทบทุกกิจกรรมทุกงานอย่างเช่นการมีส่วนร่วมกับทางคณะกรรมการศึกษาได้ร่วมกันมาดูพื้นที่แล้วก็ร่วมดูแลกิจกรรมทุกอย่างอย่างเช่นการถมที่ต่างๆในโรงเรียนภายในโรงเรียนก็จะได้รับแจ้งจากทางผอ.แล้วก็มีส่วนร่วมแทบทุกกิจกรรมครับตั้งแต่กับผมได้ก้าวเข้าสู่รอบรั้วฟ้าขาวของโรงเรียนนาสมัยวิทยาคมกับผมก็รู้สึกดีใจที่คุณครูและบุคลากรให้ความต้อนรับและดูแลลูกศิษย์อย่างทั่วถึงและกับผมนะครับก็เป็นหนึ่งในนักเรียนของโรงเรียนนาสมัยวิทยาคมที่ได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนาสมัยวิทยาคมแห่งนี้และคุณครูท่านก็ได้ส่งเสริมทั้งด้านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะผู้นำทักษะทางวิชาการและกีฬาเพื่อที่จะให้นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองและก็จนวันนี้ทำให้ผมก็ได้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนนาสมัยพิทยาคมวิชาที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือรายวิชาฟิสิกส์ค่ะเพราะฟิสิกส์ทำให้เรารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติการเคลื่อนที่ต่างๆและกฎและทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านค่ะและคุณครูที่สอนในรายวิชานี้ก็มีความรู้ความสามารถดึงความสนใจของนักเรียนให้สนใจเนื้อหาที่เรียนและก็สร้างความสนุกสนานในคลาสที่เรียนค่ะรายวิชาที่ชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือรายวิชาการงานอาชีพครับเพราะว่าสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานในด้านต่างๆครับเช่นการทำอาหารการทำขนมการทำบายสีหรือไม่ว่าจะเป็นการทำงานฝีมือในด้านต่างๆครับเป็นโรงเรียนใกล้บ้านค่ะแล้วก็บุคลากรที่นี่คุณครูเอาใจใส่นักเรียนดีค่ะ
โรงเรียนที่นี่ก็มีโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนพฤติกรรมของนักเรียนเป็นอย่างไรก็รู้หมดค่ะว่าลูกมาโรงเรียนนะเข้าเรียนไหมอะไรอย่างนี้นะคะอีกอย่างก็ไม่ต้องเดินทางไกลประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะจากการทำโครงงานน้ำอัญชันเพื่อสุขภาพนะคะฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีความใฝ่เรียนรู้นะคะเด็กได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะมาใช้ในการทำโครงงานค่ะโรงเรียนนาสมัยพิทยาคมมีความคาดหวังที่จะเป็นแหล่งพัฒนาวิชาการให้กับท้องถิ่นให้กับเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นครอบครัวชุมชนสังคมและก็ประเทศชาติต่อไป